Google พัฒนาโครงการโปรเจกต์ Green Light โครงการแก้ปัญหารถติดด้วยการใช้ AI ช่วยปรับปรุงการปล่อยสัญญาณไฟจราจรบนท้องถนนนอกจากจะช่วยระบายรถให้แล่นไปตามเส้นทางได้ไวขึ้นแล้วก็ยังช่วยลดการปล่อยมลพิษจากควันรถที่จอดติดบนท้องถนนได้ด้วยค่ะทีมวิจัยจากศูนย์สมุทรศาสตร์แห่งชาติของสหราชอาณาจักรเปิดตัวโครงการใช้ AI เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมหาสมุทรแอตแลนติกเนื่องจากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเครื่องวัดคุณภาพอากาศแบบพกพาซึ่งตัวเครื่องได้ผสมผสานเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เข้ากับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อคอยจับตาดูสภาพอากาศในพื้นที่ทำงานของบรรดาศิลปินอย่างเช่นช่างไม้หรือว่านักปั้นค่ะในยุคที่โลกปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่เข้ามามีบทบาททั้งในชีวิตประจำวันองค์กรและอุตสาหกรรมซึ่งหนึ่งในความท้าทายของการพัฒนา AI ก็คือแนวทางการประยุกต์ใช้เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยบรรเทาภาวะโลกเดือดเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถอยู่กับโลกได้อย่างยั่งยืนซึ่งในช่วงนี้เรามีตัวอย่างของ AI ด้านสิ่งแวดล้อมมาให้ได้ชมกันค่ะGoogle พัฒนาโครงการโปรเจกต์ Green Light โครงการแก้ปัญหารถติดด้วยการใช้ AI ช่วยปรับปรุงการปล่อยสัญญาณไฟจราจรบนท้องถนนนอกจากจะช่วยระบายรถให้แล่นไปตามเส้นทางได้ไวขึ้นแล้วก็ยังช่วยลดการปล่อยมลพิษจากควันรถที่จอดติดบนท้องถนนได้ด้วยค่ะโดยโปรเจกต์ Green Light หรือว่าโครงการไฟเขียวนี้บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Google ได้พัฒนาร่วมกับ13เมืองทั่วโลกโดยมีการเริ่มใช้งานแล้วที่เมืองใหญ่ๆอย่างเช่นซีแอตเทิลในสหรัฐอเมริกาซึ่งจะอาศัยความสามารถของปัญญาประดิษฐ์และความสามารถของบริการ Google Maps หรือบริการด้านแผนที่ออนไลน์เพื่อสร้างแบบจำลองรูปแบบการจราจรและให้คำแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพแผนสัญญาณไฟจราจรที่มีอยู่ทำให้การจราจรคล่องตัวยิ่งขึ้นโดยเป้าหมายสูงสุดของ Google ก็คือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจราจรที่ติดขัดนั่นเองค่ะซึ่งทางหน่วยงานระบบขนส่งของเมืองซีแอตเทิลเผยนะคะว่าโดยปกติแล้วสัญญาณไฟจราจรจะมีการใช้เซ็นเซอร์นับจำนวนยานพาหนะและจะใช้ข้อมูลการจราจรร่วมกับการสังเกตการภาคสนามรวมไปถึงซอฟต์แวร์การสร้างแบบจำลองการจราจรเพื่อกำหนดแผนการปล่อยสัญญาณไฟที่ดีที่สุดซึ่งอาจจะใช้เวลานานค่ะแต่ด้วยความสามารถของระบบปัญญาประดิษฐ์ของ Google จึงทำให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ได้ไวขึ้นรวมถึงสามารถสำรวจแล้วก็ระบุปัญหาได้ทั่วทั้งเมืองนำไปสู่การแก้ไขที่รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยจากการใช้งานในเมืองนำร่องต่างๆ Google เผยว่าสามารถลดปัญหาการจราจรติดขัดตามสี่แยกได้มากถึง30%และยังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแยกต่างๆได้มากถึง10%เลยค่ะทีมวิจัยจากศูนย์สมุทรศาสตร์แห่งชาติของสหราชอาณาจักรเปิดตัวโครงการใช้ AI เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมหาสมุทรแอตแลนติกเนื่องจากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญก็คือการใช้เครื่องติดตามกลุ่มแพลงก์ตอนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในมหาสมุทรอย่างเช่นพืชเซลล์เดียวสาหร่ายแบคทีเรียรวมไปถึงจุลินทรีย์ต่างๆโดยเทคโนโลยีใหม่นี้จะใช้ AI เข้ามาช่วยสร้างภาพแล้วก็ระบุชนิดของแพลงก์ตอนได้แบบเรียลไทม์เลยค่ะซึ่งการระบุชนิดของแพลงก์ตอนได้แบบเรียลไทม์นี้ก็จะเอื้อประโยชน์ให้กับนักวิทยาศาสตร์สามารถที่จะวัดความสมบูรณ์ของมหาสมุทรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังมีแผนที่จะใช้ทุ่นลอยน้ำที่พัฒนาใหม่ให้สามารถวัดอุณหภูมิระดับคาร์บอนและออกซิเจนในมหาสมุทรณจุดต่างๆและที่ระดับความลึกณจุดที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถวัดได้ด้วยค่ะซึ่งทีมนักวิทยาศาสตร์หวังนะคะว่าข้อมูลที่ได้จากโครงการนี้จะเอื้อต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับมหาสมุทรแก่สาธารณชนแล้วก็รัฐบาลได้ค่ะนี่คือชมหน้าของ Ambient One เครื่องวัดคุณภาพอากาศแบบพกพาซึ่งตัวเครื่องได้ผสมผสานเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เข้ากับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
พื่อคอยจับตาดูสภาพอากาศในพื้นที่ทำงานของบรรดาศิลปินอย่างเช่นช่างไม้หรือว่านักปั้นค่ะเป็นผลงานการพัฒนาจากบริษัท Ambient Works ในสหราชอาณาจักรโดยแนวคิดการออกแบบก็มาจากการสังเกตค่ะว่าในพื้นที่ทำงานส่วนใหญ่ของเหล่าศิลปินช่างปั้นมักจะมีการใช้วัสดุต่างๆอย่างเช่นไม้เหล็กดินซึ่งอาจจะสร้างฝุ่นละอองหรือว่ามลพิษทางอากาศที่เราเคยชินแบบไม่รู้ตัวทีมงานจึงได้พัฒนาอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมาโดยมีหน้าตาคล้ายกับกล่องโลหะขนาดเล็กสามารถเอาไปแปะติดแบบแม่เหล็กบนวัสดุโลหะต่างๆพร้อมกับขาตั้งสีส้มสดใสแบบนี้เลยค่ะโดยภายในมีการใช้เซ็นเซอร์มากกว่า4ตัวเพื่อตรวจจับแล้วก็ระบุว่าวัสดุกระบวนการและกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดมลพิษมากที่สุดด้านบนมีหน้าจอแสดงผลค่าฝุ่นหรือว่าค่ามลพิษในอากาศโดยสามารถตรวจจับได้หลายประเภทด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าฝุ่น PM 2.5 ค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายค่าคาร์บอนไดออกไซด์ค่าความชื้นรวมไปถึงอุณหภูมิตัวอุปกรณ์ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อติดตามบันทึกแล้วก็รับคำแนะนำเกี่ยวกับคุณภาพอากาศในพื้นที่หรือเชื่อมต่อกับสัญญาณ Wi-Fi เพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมของพื้นที่จากระยะไกลก็ได้ค่ะสำหรับผลงานนี้ได้เปิดระดมทุนบนแพลตฟอร์มระดมทุน Kickstarter เมื่อต้นปี2023แล้วก็ได้มีแผนการผลิตรวมถึงส่งมอบให้ผู้สั่งจองสินค้าภายในเดือนธันวาคมปี2024นี้โดยสนนราคาเครื่องแบบ DIY หรือว่าแบบประกอบเองเริ่มต้นอยู่ที่เครื่องละ125ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 4,600 บาทค่ะจากตัวอย่างทั้ง3ที่เรานำมาให้ได้ชมกันนี้ยิ่งตอกย้ำให้เห็นนะคะถึงความสำคัญของเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง AI ที่หากมีการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับโลกได้ค่ะขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ